เมื่อเริ่มงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์แล้วเนี่ยผู้คนจากหลากหลายในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะก็ต่างหลั่งไหลเข้างานกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้ที่คูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะก็เริ่มกิจกรรมพิชชิ่งวันนี้วันแรกและก็ได้ความสนใจจากชาวต่างชาติมากเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศกิจกรรมไทยฟิล์มพิชชิ่งโปรเจกต์โครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุนปีนี้ไทยนำมาเสนอ3เรื่องภายในงานเทศกาลภาพยนตร์คานส์ครั้งที่72ณสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้รับความสนใจจากผู้คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์คานส์มีการนัดหมายจองล่วงหน้าเพื่อพูดคุยร่วมลงทุนเกือบ60นัดและมีทีท่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้านผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์เรื่อง51แอนผจญภัย1ใน3บทภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกเล่าถึงแนวคิดของหนังเรื่องนี้ว่าหนังใส่ความสนุกมากไปด้วยเรื่องราวการผจญภัยและความตื่นเต้นอย่างคาดไม่ถึงถ่ายทอดการแสดงโดยน้องๆวงบินเคทั้ง51คนส่วนประสบการณ์พิชชิ่งครั้งนี้ได้มุมมองใหม่ๆกลับมาต่อยอดไอเดียเพื่อผลิตออกสู่ตลาดภาพยนตร์ไทยและต่างชาติติ้งมาคุยกันได้เห็นมุมมองต่างๆทั้งในแง่ของไม่ใช่เฉพาะการครีเอทสตอรี่อย่างเดียวนะแต่ว่าในมุมของตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็กลับไปพัฒนาต่อได้เพื่อนนี้เหมือนมาต่อยอดเพื่อที่จะหาทุนเพิ่มแล้วก็เหมือนมาดูฟีดแบคในแง่ของฝั่ง international ว่าเขาคิดหรือสนใจยังไงกับตัวโปรเจกต์เพราะว่าจริงๆในแง่ของผู้สร้างเขาก็อยากจะให้ไม่ใช่เฉพาะฉายในเมืองไทยอย่างเดียวเขาก็อยากให้มันมี potential ด้วยการมาฉายที่เทศกาลหนังส่วนภาพยนตร์เรื่องอานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กเรียนเก่งเป็นนักเรียนตัวอย่างแต่เมื่อพบกับชายนิรนามมาเสนอให้ร่วมโกงสอบเข้าในงานต่างๆและเขาเห็นว่าคนรอบตัวเขาที่โกงแล้วได้ดีเขาเองจึงต้องตัดสินใจว่าจะร่วมงานการโกงครั้งนี้หรือไม่ดอยบอยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันบอกเล่าเรื่องราวเด็กหนุ่มชาวไทยใหญ่เดินทางจากชายแดนไทยพม่ามาทำงานในแวดวงธุรกิจสีเทาที่เชียงใหม่ได้เรียนรู้ชีวิตในแบบต่างๆของลูกค้าเปิดโลกทัศน์และมีความฝันซึ่งก่อนหน้านี้โครงการดังกล่าวเคยได้รับรางวัลปูรินอวอร์ดจากโครงการพัฒนาบทภาพยนตร์สำหรับนักทำหนังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วที่ผ่านมาโครงการสร้างภาพยนตร์ที่ได้รับโอกาสนำไปเสนอเพื่อหาทุนสร้างในต่างประเทศมีจำนวน27เรื่องดำเนินการสร้างเสร็จและเผยแพร่แล้ว5เรื่องกำลังสร้าง 3-4 เรื่องทุกเรื่องได้รับโอกาสเชิญไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วโลกและบางเรื่องได้รับรางวัลระดับนานาชาติทีมข่าว NBT รายงาน